มีกรรมการปปช2ท่านนะครับไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวันที่จะมีการลงมตินะครับไปนั่งทานข้าวดื่มรับกับผู้ใหญ่นะครับในการที่ก่อนที่จะมาโหวตมติ4-1นะครับแล้วคนที่นะครับเป็นตัวตั้งตัวตีในการประสานงานนะครับมีชื่อเล่นชื่อตายนะครับนะเป็นกรรมการปปชนะครับนะซึ่งคนเนี้ยเป็นหนึ่งในคนที่ลงมติใน4คนนะครับนะที่มีการลงโหวตเอาไว้ว่าต้องเป็นมติ4-1นะครับนะดังนั้นเนี่ยการทำของปปชที่ลงมติ4คนนะครับรวมทั้งประธานปปชด้วยเนี่ยนะครับกับพวกเนี่ยรวมแล้ว4คนเนี่ยจึงมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบตามมาตรา57เพราะสิ่งที่มีการนะครับรับคดีของบิ๊กโจ๊กเนี่ยพวกรวม5คนเนี่ยนะครับไปตัวเองแล้วก็สอบสวนเองเนี่ยนะครับปปชเหมือนพนักงานสอบสวนนะครับการที่คนส่งคดีหลักนะครับที่เป็นคดีของภาคภูมิพิสมัยนะครับกับพวกไปให้พนักงานสอบสวนแล้วนะครับแล้วก็มาเรียกคืนเนี่ยจึงขัดต่อนะครับพระราชบัญญัติปปชนะครับนะมาตรา3มาตรา65นะครับในการเรียกรับสำนวนคืนเนี่ยถ้าอยู่ในความดูแลของพนักงานสอบสวนปปชมีอำนาจในการเรียกคืนได้แต่หากอยู่ในมือของพนักงานอัยการแล้วปปชไม่มีสิทธิ์เอาคืนได้ตามพรบ.ปปช.มาตรา65ครับอันนี้เป็นความผิดที่ขัดต่อกฎหมายนะครับแล้วก็จึงเป็นที่มาของการที่เรามาร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับปปช.ที่ลงมติ4คนนะครับนะฐานเป็นเจ้าพนักงานละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะครับในการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มผู้ที่ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับให้ได้ประโยชน์ครับ